ีสเค้กหน้าไหม้สำหรับชาวเผ่าคีโตใครที่ติดตามฟู้ดเด็ดมาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าปุ๊กเองเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะคือตอนนี้คือน้ำหนักก็ลดลงนะคะแต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักของการกินคีโตของปุ๊กไม่ใช่การลดน้ำหนักนะคะแต่เป็นการต้องการที่จะลดน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงจนถึงขั้นที่ว่าเรียกว่าฉีดอินซูลินกันแล้วนะคะก็ฉีดแบบว่าเช้าเย็นเลยนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในใจของปุ๊กอยู่เสมอว่าแล้วเราฉีดแล้วทำไมแบบน้ำตาลในเลือดเราไม่ลดลงนะคะปุ๊กก็เลยไปหาแพทย์ที่เป็นแบบว่าทางเลือกนะคะซึ่งปุ๊กเองเนี่ยได้กินคีโตมา1เดือนอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เนี่ยปรากฏว่าน้ำตาลสะสมในเลือดลดลงจาก 9.8 เหลือแค่ 7.4 เท่านั้นเองนะคะสำหรับชาวเผ่าคีโตทั้งหลายนะคะเราก็จะรู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่เราต้องตัดออกจากชีวิตนะคะก็คือแป้งและน้ำตาลนั่นเองนะคะแต่พอเราตัดมันออกไปในชีวิตเยอะๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกคิดถึงขนมบ้างอะไรบ้างนะคะนี่เราเลยก็เลยจะมาทำขนมทำกินเองทำได้ง่ายๆเลยค่ะใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะคะก็ออกมาเป็นขนมคีโตให้ชาวเผ่าคีโตกินได้แล้วค่ะสำหรับส่วนผสมของชีสเค้กหน้าไหม้นะคะก็มีเนี่ยค่ะเจ้าไข่ไก่นะคะแล้วก็มีตัววิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลลาตัวน้ำตาลอิริทิทัลนะคะแล้วก็ครีมชีสนั่นเองนะคะซึ่งครีมชีสเนี่ยจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยมันมีมากมายหลายยี่ห้อมากเลยจะบอกเลยว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันรสชาติต่างกันนะคะแล้วแต่คุณเลยค่ะว่าคุณจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรมันมีให้เลือกใช้มากมายนะคะส่วนน้ำตาลอิริทิทัลเนี่ยของปุ๊กเนี่ยปุ๊กใช้เป็นการที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากน้ำหนักของครีมชีสที่เราใช้นะคะอย่างเช่นปุ๊กใช้ครีมชีส500กรัมอย่างเงี้ยปุ๊กก็จะใช้ตัวน้ำตาลตัวนี้นะคะแค่ 10% เท่านั้นแต่ว่าถ้าคนเป็นกินคีโตธรรมดานะคะคุณสามารถใส่ได้ถึง 20% เลยนะคะหรือว่ายังมีสารทดแทนความหวานตัวอื่นนะคะเช่นน้ำตาลหล่ออังกวยอย่างเงี้ยนะคะน้ำตาลหล่ออังกวยเนี่ยมันจะมีความหวานเป็น150-300เท่าของน้ำตาลปกติธรรมดาเลยนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณการใส่ถ้าใส่เนี่ยมันก็จะใส่น้อยกว่านี้นะคะก็คือใช้แทนได้เหมือนกันนะคะมีพิมพ์อีกอย่างนึงนะที่ต้องเตรียมนะคะถ้าจะให้สะดวกจริงๆนะคะใช้พิมพ์แบบพิมพ์ขัดนี้นะคะเพราะมันจะแกะออกมาได้นะคะแล้วเราก็จะต้องรองกระดาษไขเนี่ยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะต้องมาตีเจ้าตัวครีมชีสนี่ก่อนนะคะครีมชีสเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเอาครีมชีสเนี่ยมาทิ้งไว้ให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะแล้วก็ตีเขาเนี่ยกับน้ำตาลเข้ากันก่อนนะคะเวลาตีเนี่ยนะคะตีด้วยหัวใบไม้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ตัวครีมชีสมันแบบว่าถูกบดละเอียดไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวนี้บางทีตัวครีมชีสมันหนักเนี่ยเจ้าหัวตะก้อนซี่ตะก้อนนี่มันอาจจะขาดได้นะคะคือมันอาจจะหักออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นตีด้วยอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะมาเปลี่ยนเป็นหัวตะก้อนนะคะตีเจ้าครีมชีสกับน้ำตาลเนี่ยให้เป็นเนียนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเป็นหัวตะกร้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เจ้าวิปปิ้งครีมแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็กลิ่นวานิลลาลงไปนะคะตีให้เข้ากันขึ้นฟูนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปกรอง1ครั้งนะคะแล้วก็เทใส่พิมพ์เลยนะคะแล้วก็ไปอบค่ะง่ายมากเลยตีจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างนะคะเนียนเข้ากันแล้วก็ฟูขึ้นมานิดๆเดี๋ยวเราต้องเอาเข้าไปกรองหนึ่งทีนะคะเพื่อที่ให้เนื้อขนมของเราเนี่ยละเอียดเนียนนะคะหลังจากใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะซึ่งเราจะใช้การอบแบบไฟบนไฟล่างนะคะไม่ต้องรองน้ำนะคะก็แบบอบได้เลยนะคะอุณหภูมิ220องศานะคะเป็นเวลา35นาที
ส่วนเทคนิคการเช็คสุกนะคะคือเราก็จะไม่ได้ไปใช้ไม้จิ้มหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่เราจะใช้ที่วัดอุณหภูมิอะค่ะจิ้มเข้าไปนะคะมันเกิน65องศาแปลว่าสุกแน่นอนนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะตกใจเพราะว่าตอนที่อบแล้วนะคะตัวเค้กตัวเนี้ยมันจะฟูขึ้นมาแบบนี้คือมันจะฟูขึ้นมาเหนือพิมพ์นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวพอเราออกจากเตาอบอ่ะเขาจะลดตัวลงไปเองนะคะแล้วเราก็ต้องปล่อยให้เขาคลายความร้อนออกก่อนนะคะแล้วเราก็ไปแช่เย็นทิ้งไว้นะคะจริงๆแล้วว่าแช่แล้วข้ามคืนไปแล้วใจเย็นๆค่ะกินพรุ่งนี้เช้าอร่อยแน่นอนค่ะ